กลับมาสู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the Sound ค่ะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Boswick The Best at It Be ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียเชอร์นอฟขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Alpha Acoustic ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Sulek ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Servin Vegaขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Performance ขอขอบคุณเครื่องเสียงจริยนต์ Mercury ขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Overdrive Air and Sound ครับวันนี้นะครับเราก็มี Subbox นะครับแบรนด์ Carstar นะครับในรุ่น KR AW800M ครับหนูยกแล้วเหมือนเล็กเหมือนเรากำลังจะเทสก้อนเทสเหล็กก้อนหนึ่งอ่ะคือเหล็กทั้งก้อนนะคือปกติแล้วมันหนักมากพี่น้องไม่ต้องลองดีคือนี่คือเหล็กทั้งก้อนเลยมันไม่เหมือนซับบล็อกไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นต้องเหมือนเหล็กคือดูแบบแข็งแรงมากมันคือซับบล็อกซึ่งเป็นโลหะทั้งตัวแล้วก็รหัสของเขาก็คือ AW800M 800M ก็คือตัวโครงสร้างของตัวซับตัวนี้8นิ้วนะครับแต่น้ำหนักของตัวทั้งตัวถังทั้งหมดเนี่ยมันพอๆกับพวกซับบ็อกซ์10นิ้วเลยไม่ให้ความรู้สึกของการยกซับบ็อกซ์เลยอ่ะมันคือเหมือนยกเหล็กเหมือนยกเวทมีความรู้สึกว่ามันแข็งแรงใช่นะครับแล้วน้ำหนักดีมากอันนี้มันส่งผลต่อเสียงอะไรหรือเปล่าฮะการที่ตัวบอดี้มันมีน้ำหนักสูงเนี่ยมันดีที่ว่าเวลาซับทำงานที่ความถี่ต่ำครับซับกลัวที่สุดคือตู้บางแล้วตู้เกิดอาการสั่นสะเทือนเพราะถ้าตู้เกิดอาการสั่นหรือเรื่องการเกิดเรโซแนนซ์เนี่ยอย่างเช่นเวลาเปิดแล้วตู้เกิดมีอาการสะท้านเบสหายก็จะสูญเสียความถี่ต่ำโอ้ไม่ต้องอะไรขนาดไม่ต้องถึงกับเป็นตู้หรอกแค่แก้วน้ำวางอยู่แก้วหนึ่งอะแล้วพอเสียงเบสออกมาน้ำยังสั่นอย่างนี้เลยอะแล้วนับภาษาอะไรกับตู้นี้นะคือซับตัวเนี้ยจุดเด่นก็คือหนึ่งตัวเป็นโลหะทั้งตัวแล้วก็มีน้ำหนักสูงมากนะครับอันที่สองที่เห็นก็คือพอร์ตด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเป็นคือเป็นเขาเรียกเป็นตู้ในแบบ passive radiator ก็คือตัวกลวยด้านหน้าเวลาทำงานมันจะผลักให้กลวยด้านข้างตัวเนี้ยมันจะเป็นไดอะแฟรมทรงยาวๆแบบนี้สี่เหลี่ยมนะครับเวลากลวยด้านหน้าทำงานไอ้กลวยด้านข้างตัวนี้มันก็ขยับตามไปด้วยทั้งสองด้านเลยนะอันนี้มีด้านเดียวมีด้านเดียวรุ่นนี้มีด้านเดียวนะครับก็คือเป็น radiator แค่หนึ่งฝั่งตัว radiator หน้าที่มันก็คือสร้างความถี่ที่ต่ำกว่าตัวหน้าต่างความจริงมันคล้ายๆเกิดระบบตู้เปิดแต่ตู้เปิดมันจะเป็นท่อคือตัวรีเดเตอร์เนี่ยเป็นไดอะแฟรมอีกหนึ่งชิ้นถ้าเป็นเครื่องบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงกลมเหมือนกันแต่พอเป็นซับบ็อกซ์เลยเขาออกแบบเพื่อให้กระทัดรัดเขาก็เปลี่ยนจากทรงกลมให้กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมยาวๆเวลาใช้งานในรถจริงนะครับตอนติดตั้งเนี่ยให้หันช่องพอร์ตตรงนี้ส่วนที่เป็นรีเดเตอร์ตรงเนี้ยหันไปหน้ารถเลยนะครับหมายถึงว่าเวลาเราใส่ไว้ใต้เบาะใส่ไว้ใต้เบาะแล้วก็หันตรงนี้ออกไปทางหน้ารถหันไปหน้ารถเลยเพื่อให้ความคือไม่ให้อะไรมาบังใช่เพื่อให้ความถี่ต่ำมันยิงไปหน้ารถนะครับเราก็จะได้เสียงที่จากทั้งหน้าตัดและจากตัวรีเตอร์ไปพร้อมๆกันครับนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวคาสตาร์ดตัวนี้ก็คือสัญญาณขาเข้ารับได้ทั้งไฮพาวเวอร์และสาย RCA ครับนะครับตรงไฮพาวเวอร์ตรงนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ชอบก็คือว่าเมื่อเอาสายสัญญาณ High Power เข้ากรณีที่เป็นพวกฟอนต์ OEM ไม่มีสาย RCA เนี่ยตัวเครื่องสามารถออโต้เทิร์นออนได้ก็คือเปิดการทำงานเมื่อมีสัญญาณจากสายลำโพงวิ่งเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องต่อสายรีโมทตรงนี้นะครับเปิดวิทยุปั๊บสัญญาณมาติดเลยอันนี้คือต่อแบบ High Power ต่อ High Power ครับแต่ถ้าหากต่อผ่านสาย RCA เข้ามาสายรีโมทตรงนี้ยังจำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคที่นักช่างจะต้องรู้ถ้าไปเจอรถ OEM ไม่ต้องห่วงนะครับต่อเข้ามาสายลำโพง2สายขวามาใช้งานได้เลยคราวนี้เรามาดูการวัด response ของตู้ซับตัวนี้ดีกว่าครับเราใช้ต้นสัญญาณเสียงจากนี้เลยค่ะหน้าจอจาก Alpine X008 EU แล้วก็ใช้สายสัญญาณจาก Chernoff สายสัญญาณคุณภาพสูงทองแดงดีจากประเทศรัสเซียครับคุณน้องครับขอวอลลุ่มมาเลยครับเดี๋ยวผมปรับเลยนะครับเสียงเหมือนฝนตกตลอดอ
เอาละเราได้กราฟการ response ของตัวซับของคาสตัดนะครับครับจากกราฟตัวนี้เช็ค response นะครับตรงนี้จุดแฟลตอยู่แถวๆนี้นะครับ119 dB ครับบวกลบ3 dB นะครับก็จะอยู่ที่112อยู่ในแนวนี้นะครับก็จะพบว่าซับ8นิ้วขนาด8นิ้วแล้วครับ47เฮิรตซ์ครับลงมาได้47เฮิรตซ์ลงได้ลึกเลยนะครับแล้วความถี่ต่ำค่อยๆทอดมันลงมาช้าๆจะเห็นว่าอัตราสโลปตัวนี้จะน้อยมากซึ่งแปลว่ามันสามารถทอดหางเสียงลึกๆได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับถึงจุดบวกลบ3จะอยู่ที่47เฮิรตซ์แต่ว่าความถี่40เฮิรตซ์หรือต่ำกว่า40เฮิรตซ์มันก็ยังได้ยินค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเอาละในตัวเครื่องอาจจะมีเบสบูสต์40เฮิรตซ์บูสต์ตัวนี้สักหน่อยความนุ่มลึกมาทันทีนะครับคราวนี้จากกราฟตัวนี้สังเกตว่าอาจจะมีจุดที่มันไม่แฟลตอยู่นิดนึงแถวๆประมาณช่วงความถี่ตรงนี้ครับประมาณ82เฮิรตซ์อาจารย์เลยทดสอบว่าใน X008นะครับของ Alpine มันมี EQ 80เฮิรตซ์อยู่นะครับอาจารย์ก็ตั้ง EQ 80เฮิรตซ์ลบ2 dB Q 2นะครับมันได้กราฟแบบนี้นี่ดูตรงกราฟสีม่วงแฟดขึ้นนะเห็นไหมความแฟดมาเลยทำได้เราจะได้เสียงความถี่ต่ำที่เนียนยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นการแก้ไขโดยใช้ EQ ใน X008 ถ้าเกิดเรามีฟอนต์ที่สามารถปรับ EQ ได้เราก็มาเลือกปรับตรงนี้ถ้าหากไม่มีแล้วคุณจะเล่นผ่านโปรเซสเซอร์เอาโปรเซสเซอร์ตรงเนี้ย80ถ้าเป็นโปรเซสเซอร์82 84เฮิรตซ์กดลงมาเป๊ะเลยแต่ถ้าขี้เกียจหาโปรเซสเซอร์ก็ซื้อฟอนต์เอาพายครับเอาพายมีทำในฟอนต์เอาพายก็ได้ประหยัดดีก็สรุปก็คือตัวนี้จะเป็นตู้ซับ8นิ้วในแนว SQ เช่นเดียวกันครับโอเคนะครับก็ถือว่าครบถ้วนผ่านผ่านค่ะครับผ่านค่ะครับและถ้าใครสนใจนะครับคาสตาร์ด AW800M นะครับสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับและเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าช่วงหน้าใครมีคำถามคาใจอยู่แล้วอาจารย์จะหยิบคำถามของใครมาตอบออกรายการอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ